พี่จุ๊บกับแปลงหญ้าของเขานะคะรู้หรือเปล่าว่าในสนามหญ้าบ้านพี่จุ๊บมีหญ้ารวมหลายชนิดเอาเฉพาะที่เป็นหญ้าไม่ใช่วัชพืชนะคะนับได้เกือบ10ชนิดเลยอันนี้คือหญ้าเราไม่รู้ชื่อเราชอบเรียกเขาว่าหญ้าเจ้าชู้หญ้าสนามฟุตบอลสมัยอยู่บ้านนอกตอนเด็กๆเนาะเนี่ยชอบปักกางเกงมีหนึ่งในนั้นแล้วมีหญ้าแพรกด้วยโอเคถัดมาหญ้าแพรกแพรกที่นี่มีทั้งสีขาวแล้วก็สีแซมพูนะแล้วถัดมาอันนี้จะตูมหน่อยตูมนี่หาอีหยังกับบลูเด้อค่ะเด้อนี่ก็อีกหนึ่งชนิดนะคะอันนี้ที่บ้านนอกเขาจะเรียกว่าตีนกาแต่ว่าทำไมมีแฉกเดียวที่จริงมันมี3แฉกเราต้องไปหาดอก3แฉกให้ดูก่อนมีอยู่นะโอ้ยมันหักวะนี่3แฉก4แฉก2แฉกแล้วแต่ความสมบูรณ์แล้วเราก็มีหญ้ามาเลเซียแต่ก่อนจะไปมาเลเซียเราดูอันนี้ก่อนนี่คือหญ้าอะไรเนี่ยเนี่ยอีกแบบนึงนะแล้วก็เมื่อกี้แอบเห็นอ๋ออันนี้ถ่ายให้ดูไปแล้วนี่ดูไปแล้วแล้วก็ขอคัดก่อนได้มั้ยนี่ก็มีเหมือนเดิมอีกแล้วเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่ตีนกาไม่รู้เค้าเรียกว่าอะไรแล้วแต่นะคะแล้วนี่ก็อะไรก็ไม่รู้แล้วแต่อ๋อนี่มันดอกมันนี่มันเลื้อยได้เลื้อยดีแล้วดอกก็จะประมาณเนี้ยวันหลังเดี๋ยวต้องนั่งทำสารบกหญ้าในสนามหญ้าว่ามีไก่กี่สายพันธุ์อันนี้มาเลเซียมาแอบอยู่ที่นี่ด้วยเห็นไหมอันนี้จะเป็นดอกยาวๆมันเหมือนมาเลเซียป่ะเหมือนอยู่ดอกหันโอ้ยยังไงล่ะมันเหมือนบ่เนี่ยว่าใช่อันนี้มันจะอยู่อีกฝั่งนึงนี่มันแอบมาฝั่งนี้พี่จุ๊บพามาแน่ๆเลยแล้วก็ต้องตามล่าหาหญ้าก่อนหญ้ามีหญ้าเลื้อยหญ้าเถาหญ้าเครืออะไรไม่รู้อันนี้มันเลื้อยได้เป็นกี่รูเออแค่หัวมันกี่ชนิดละนับไม่ทันเดี๋ยวไปดูสำหรับอันนี้เราไม่ให้ไปอยู่ที่ไหนเลยอยู่กระถางได้อย่างเดียวอันนี้ให้อยู่กระถางแล้วเวลามันออกช่อดอกมาแบบนี้ยายจะหักทิ้งให้หมดเลยไม่ให้มันเกิดเพิ่มเติมไม่ให้มันเกิดเพิ่มเติมอันนี้แต่ก่อนมันไม่ได้มีในสนามพี่จุ๊บพามาติดขนพี่จุ๊บมาก็เลยให้เขาอยู่แค่ในกระถางตรงนี้นะเวลามันออกชอบดอกแบบนี้เนาะหักทิ้งมันก็เกิดใหม่แหละเกิดใหม่แต่เราก็หักทิ้งเพราะว่าเห็นไหมคะเหมือนอ้อยเลยเนาะเพราะว่าหญ้าไผ่อ้อยเขาเป็นพืชตระกูลเดียวกันหมายถึงหลับตระกูลใหญ่อันเดียวกันนะแต่ว่าตระกูลย่อยคนละอันอันนี้คือหญ้าอันนี้เสร็จมาดูนี่เลยฝอยๆอีหยังกับบดจักหญ้าฝอยๆนี่แหละดอกมันอันฝอยๆนี่นะมีฝอยๆอยู่นี่มีอยู่2อย่างฝอยเครือกับฝอยไม่เครืออีกโอ้เยอะแยะหันมาเลเซียเพิ่นก็มาแอบจองเงินนั่นนี่เนาะนี่อันนี้ก็จักแม่นอีหยังจุ๊บชอบกินอันเนี้ยจุ๊บชอบกินอันเนี้ยมันจะมาแทะกินอันนี้นะเนี่ยยาวๆสูงๆอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันจะมีเล็กๆฝอยๆอีหยังกับบ่จักหั่นน่ะแล้วก็มีหญ้านี้เหมือนใบไผ่เลยอันนี้เขาจะให้อยู่ฝั่งนี้อยู่กับหญ้านางอันนี้มันหญ้าใบไผ่เลยกินไหนบ่น้องอันนี้มันเลื้อยน่ะเลื้อยแล้วก็มีหญ้าเนี้ยเนี้ยสวยอันนี้สวยนี่สวยนี่นะเป็นแพรเลยนะเป็นแพรเลยนะต่อมาจากตรงนั้นแหละอันนี้พี่จุ๊บไม่กินพี่จุ๊บชอบนอนนุ่มไม่คันด้วยอันนี้ไม่คันนุ่มมากอันนี้เราไม่นับว่าหญ้านะเราจะเรียกเขาว่าหญ้าวัชพืชอันนี้นุ่มมากนุ่มแบบดูอู้ฟินมากเลยเหมือนเดินอยู่บนสวรรค์ดิมาว่าไปสั่นแล้วบ้านแม่ก็มีมาเลเซียแอบจ้องงงจังยังมาเลเซียนี่ตายง่ายถ้าพี่จุ๊บวิ่งผ่านหน่อยอ่ะกลับมาดูยับแรกอันนี้ก็ไงตีนตุ๊กแกเอ้ยตีนตาจักแมนโมแมนว่าไปสั่นละนี่ก็มีแรกผสมเยอะแยะมากมายแรกแล้วก็ไปดูฝั่งนี้ที่จริงแล้วจะเป็นย่ามาเลเซียทั้งหมดเลยแต่ว่าเหลือแค่กระจึงเดียวเนี่ยพี่จุ๊บมันวิ่งผ่านใช่ไหมก็ไปหมดเลยจุ๊บมันชอบวิ่งแนวเนี้ยแนวรั้วเพราะพี่จุ๊บดูแลนะพี่จุ๊บดูแลแนวชายแดนอยู่จบพี่จุ๊บมีหญ้ารวมๆกันเป็นสิบชนิดเลยนะเนี่ยว่าไปใช่ไหมพี่จุ๊บพราวกับหญ้าของตัวเองไหมพราวตื่นตื่นนางเห็นหน้าเบื่อสวัสดีครับจบเรื่องหญ้าที่สนามหน้าบ้านของพี่จุ๊บปีใช่ทราบกันแล้วนะเอาไฟประชิดมือเกี่ยวมันเห็ดหนาเห็ดจุ๊บอยู่เฮ้ยพี่จุ๊บกลุ่มขนใหม่นะคะเห็นปิกาจูด้วยจะได้ไม่ต้องถามว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะเขาได้รับการกลุ่มขนไอ้สีอึดเรียกก็กลุ่มให้ไม่ใช่อึดเรียกหายเรียกเยอะมากช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลยไม่ค่อยได้เล่น YouTube เลยเนาะพี่จุ๊บเนาะวันนี้ก็เลยพัก5นาที
แต่มาถ่ายคลิปไปแล้ว7นาทีเรียกว่าพักนั่นแหละเบรกมาให้ข้าวพี่จุ๊บแล้วก็เดี๋ยวต้องกลับไปทำงานต่อโอเคนะคะขอบคุณมากครับพอให้หายคิดถึงเนาะพยายามหาคลิปสัปดาห์ละคลิปอึดเรียกก็หาคลิปย่านี่แหละบ๊ายบายซีอูนะคะพี่จุ๊บจะไปดูแลย่าแล้วแล้วก็ดูแลรั้วมะขามด้วยนะคะเก็บไปแตงไก่ได้แซ่บๆนะคะอีกหนึ่งย่าที่ห้ามพลาดเลยพอดีเดินมาหลังบ้านมาเจอเนี่ยสูงๆอันนี้บานแล้วก็จะเป็นแบบเนี้ยน่าจะคุ้นเคยกันอยู่